รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนพื้นที่27ไร่ในสวนบ้านแม่เขตอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเขียวขจีไปด้วยพืชสวนหลากหลายที่ปลูกเรียงรายสวยงามเป็นระเบียบโดยมีนางเอกของสวนเป็นมังคุดราชินีผลไม้เป็นสายพันธุ์มังคุดทิพพังงามังคุดขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาค่ะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วก่อนใครภายในสวนบ้านแม่แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คืออารณมันนะคะวันนี้นะคะขวัญนำผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะมาตะลุยสวนบ้านแม่กันนะคะไม่ใช่สวนบ้านแม่ขวัญนะคะแต่ว่าชื่อสวนแห่งนี้ค่ะชื่อว่าสวนบ้านแม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพามาเก็บมังคุดทิพย์พังงาสดๆจากสวนแห่งนี้ค่ะนี่ค่ะเก็บได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อนะคะตามมาเลยค่ะพอสมัครเข้าไปก็จะรู้ว่าจริงๆอ่ะเกษตรมันไม่ได้แค่การปลูกต้นไม้แล้วก็เก็บผลการเกษตรมันจะเป็นเหมือนวัฏจักรการหมุนเวียนนะครับเราสามารถใช้ของในสวนเราให้เกิดประโยชน์ได้รอบด้านโดยที่ไม่มีต้นทุนแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะครับน้องปอเป็นหนุ่มสถาปัตย์ที่เรียนสถาปัตย์มาแล้วอย่างเรื่องการเกษตรตรงนี้เรานำความรู้หรือไปศึกษาค้นคว้ายังไงคะเพราะมันไม่เหมือนไม่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาค่ะก็หลักๆ ก็ดูครับดูคนที่ปลูกคล้ายๆเราก่อนตอนแรกก็กลับมาก็ยังงงๆตอนแรกก็ทำได้แค่ตัดหญ้าในสวนอย่างเดียวก็คือตัดไปเรื่อยๆตัดให้มันสั้นนะครับให้มันเรียบร้อยแต่เพิ่งค้นพบว่าการตัดหญ้าเนี่ยถ้าตัดคนเดียวเนี่ยตัดไปเรื่อยๆพอตัดจบหมดสวนปุ๊บข้างหน้ายาวแล้วซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เลยไปดูว่าชีวิตประจำวันของคุณลุงหรือว่าคนเก่าแก่เนี่ยเขาบริหารจัดการสวนยังไงก็เลยไปดูมากกว่าไปดูแล้วก็ไปถามมากกว่าว่าการทำสวนเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลายังไงทำยังไงหรือว่ามีวิธีการปลูกหรือว่าดูแลทั่วๆไปยังไงให้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างนี้ครับจริงๆสวนบ้านแม่เนี่ยก่อตั้งขึ้นผมเรียกว่าก่อตั้งนะครับก่อตั้งเริ่มขึ้นโดยที่ผมยังไม่ได้กลับมาคือมันเป็นความฝันอยู่ในบนกระดาษของผมตอนทำงานที่กรุงเทพมากกว่าผมก็จะเขียนเป็นรูปว่าโอเคเมื่อสักวันผมจะกลับบ้านเนี่ยผมจะต้องทำอะไรผมก็จะพอดีผมได้เรียนแบรนดิ้งที่ตอนเรียนปริญญาตรีครับเรียนพวกแบรนดิ้งอะไรมาก็เลยคิดว่าเราจะสร้างแบรนด์ positioning อะไรเงี้ยว่าเราควรจะวางยังไงก็เลยเขียนมาในกระดาษเป็นความฝันกันว่าโอเคกลับมาปุ๊บเราจะทำอะไร1 2 3เราจะมีรถขายของเราจะมีร้านเราจะพาแม่ไปวัดเราจะสั่งให้คนเก็บแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในเปเปอร์ซะส่วนใหญ่ครับค่ะพอเราได้กลับมาทำจริงๆแล้วเป็นเหมือนอย่างที่เราตั้งเป้าหรือว่าวางแผนไว้ไหมคะก็เป็นนะครับก็หลักๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นครับแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงผลกระทบมากกว่าว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะเหมือนกับการที่เราปลูกนู่นปลูกนี่เราจะคิดว่าเวลาเราไปค่ายเนี่ยเขาก็จะให้ดูสิ่งที่มันเติบโตแล้วแต่พอเรามาจริงๆเรามาลงมือทำเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการปลูกผักการปลูกถั่วฝักยาวที่เขาถ่ายทำให้ดูว่าเออมันยาวมันเก็บได้มันเลี้ยงไก่มันเลี้ยงได้เอาไปขายได้เงินมาซื้อของเนี่ยจริงๆชีวิตจริงตอนเริ่มต้นอ่ะมันไม่ได้อย่างนั้นอย่างที่เราเห็นภายในสวนบ้านแม่นี่นะคะผลไม้ที่เราปลูกภายในสวนจะมีอะไรยังไงบ้างคะน้องปอก็หลักๆก็จะมีมังคุดครับหลักๆเลยมังคุดแล้วก็จะมีทุเรียนขนุนเงาะก็มีนิดหน่อยครับแล้วก็ละมุดแล้วก็สตอพอดีว่าสวนเนี้ยเป็นสวนของครอบครัวครับแล้วก็พ่อที่ถามมาก็คือพ่อจะปลูกของที่กินได้พ่อจะไม่ปลูกของที่แบบกินไม่ได้เพราะว่ามันเสียเวลาพ่อบอกอย่างนั้นครับค่ะและอย่างการดูแลทั้งมังคุดทุเรียนหรือสตอภายในสวนนะคะเราดูแลยังไงคะก็หลักๆ ก็จะใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับเหมือนกับถ้าฝนปลายฝนเนี่ยเราก็จะใส่ขี้ไก่ให้ก่อนใส่ขี้ไก่แล้วก็พรวนดินหรือว่าการฆ่าแมลงของสวนเราก็จะใช้ก่อไฟมากกว่าครับจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงจะก่อไฟให้มันมีควันเยอะๆทั่วๆสวนให้เหมือนกับหนอนแมลงมันตกใจนึกว่าไฟไม่ป่าค่ะใช่แล้วมันก็จะหนีกันไปอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเหมือนภูมิปัญญาที่เราใช้กันมาก็คือไม่เป็นสวนออร์แกนิกที่ไม่มีสารเคมีเลยใช่ไหมคะก็อาจจะไม่มีสารเคมีคืออาจจะมีปุ๋ยเคมีนิดหน่อยครับเหมือนกับเพิ่มเข้าไปแต่ปุ๋ยเคมีเนี้ยก็มันก็จะเป็นเหมือนแค่หัวอาหารที่พืชต้องการมันไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายนะครับผมคิดว่าตรงนี้เรามีการเปิดให้คนเข้ามาดูงานหรือเข้ามาเยี่ยมชมสวนไหมคะก็หลักๆคิดว่าอยากให้คนที่เหมือนอยู่ตึกแถวอยู่ห้องแถวอะไรเงี้ยครับให้เขามีโอกาสมากกว่าที่จะมาเดินเล่นมาดูว่าในการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีไปอีกแบบนะหรือว่าเรามีการสอน
ที่จะทำการปลูกอะไรเล็กๆในบ้านของเขาได้ผมก็จะแฮปปี้กับตรงนั้นครับในอนาคตข้างหน้านี้นะคะสวนมังคุดก็จะเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทานมังคุดหรือชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เข้ามาสัมผัสความสวยงามและมาลองชิมมังคุดคุณภาพที่มีอายุมาเกือบ50ปีในสวนบ้านแม่แห่งนี้ค่ะแต่วันนี้ขวัญได้มีโอกาสมาเยือนสวนบ้านแม่แล้วนะคะขอเป็นไกด์นำคุณผู้ชมมาทัวร์และชิมผลไม้ภายในสวนเองค่ะที่เห็นนะคะเต็มต้นเลยค่ะมังคุดผลผลิตปีนี้นะคะน้องเขาบอกว่าช่วงนี้ที่นี่จะเป็นสวนแรกๆที่ให้ผลผลิตมังคุดนะคะออกผลเร็วมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอมังคุดที่สามารถทานได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องปอจะเด็ดจากต้นมาให้เราได้ชิมกันนะคะโอ้สีสวยมากเลยค่ะเปลือกแบบว่าเป็นสีแดงเลยนะคะว้าวเนื้อสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะไม่มียางด้วยค่ะแกะกินได้เลยไหมกินได้เลยครับกรอบค่ะรสชาติดีอร่อยมากเลยค่ะสดๆจากสวนหวานมากค่ะหลังจากที่เราเก็บมังคุดได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแพ็คมังคุดกันค่ะตามมาเลยค่ะไปเลยครับน้องปอที่เห็นนะคะก็คือมังคุดที่เราไปเก็บมาจากสวนเมื่อสักครู่นะคะรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่น้องปอคิดขึ้นมานะคะว่าจะนำมาใส่อย่างนี้ที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยเราดีไซน์ยังไงคะถึงได้นำฉลอมหรืออะไรเงี้ยค่ะมาสำหรับใส่มังคุดเราอะค่ะก็อันแรกก็คือคุณสมบัติของไม้ไผ่ครับมันจะเป็นตัวเก็บความชื้นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับตัวนี้ผลไม้จะไม่สุกเร็วหรือว่าช้าจนเกินไปมันจะเป็นธรรมชาติครับตัวนี้ก็เลยคิดว่าฉลอมน่าจะเหมาะสมที่สุดครับแล้วก็พี่บอกว่ามันเป็นแบบฉลอมเล็กๆที่สามารถนำไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่หรือใครก็ได้ใช่ไหมคะครับก็คือตอนแรกที่ขายกับแม่ตั้งแต่เด็กๆในสวนเนี้ยเหมือนกับคนที่จะซื้อไปฝากผู้ใหญ่ไงครับค่ะเขาก็จะเอาเป็นใส่ลังใส่ถุงอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่ามันไม่ค่อยจะสะดวกกับเขาสักเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เมื่อไปฝากผู้ใหญ่แล้วก็เลยคิดมาว่าเราควรจะหาแพ็กเกจอะไรที่ทำให้เขาสามารถซื้อไปแล้วมอบให้ผู้ใหญ่ได้เลยแล้วก็มีการ์ดเล็กๆสามารถเขียนให้อวยพรให้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เรานำมังคุดมาบรรจุในฉลอมเนี่ยค่ะเราเลือกยังไงอะคะก็หลักๆ ก็ผมจะเอาลูกที่กำลังเพิ่งเริ่มจะสุกครับไว้ด้านใต้แล้วก็ลูกที่สุกแบบว่าพร้อมทานเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับเหมือนกับลูกค้าจะได้ทยอยทานได้แล้วก็มันก็เหมือนกับยังสดอยู่ตลอดนะครับค่ะก็คือต้องบอกว่าน้องปอในก่อนที่จะมาทำเกษตรที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นนักออกแบบที่ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะรางวัลอะไรคะบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็จะมีก็ได้รับเลือกเป็นทาเลนต์ไทยครับค่ะครับอยู่ประมาณ4ปีครับที่ได้รับเลือกแล้วก็ไปแสดงงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีรางวัล Good Design Award ครับแล้วก็ Good Design แล้วก็ดีมาร์ก Award ครับตัวนี้ก็ไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำรางวัลนี้ขึ้นมาก็คือบริษัทที่อยู่ตอนอยู่กรุงเทพครับก็เป็นคนที่ช่วยผลักดันด้วยครับครับก็คือเรียกว่าเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะที่มีรางวัลมากมายการันตีนะคะนอกจากที่เราเห็นจะเป็นมังคุดที่สามารถนำเป็นของขวัญหรือว่าของฝากกับผู้ใหญ่ได้แล้วเนี่ยเรายังมีการส่งออกไปต่างจังหวัดได้ด้วยอย่างที่เห็นกล่องข้างๆขวัญนี้นะคะครับผมก็ตัวนี้ก็ผลิตกล่องขึ้นมาให้เหมาะสมกับน้ำหนักแล้วก็เซฟพวก
ความหนาเหมือนกับผลิตขึ้นมาพิเศษเพื่อจะใส่มังคุดสำหรับที่สวนเนี่ยครับให้มันกระชับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีอย่างเงี้ยครับถ้าเราส่งไปเนี่ยเราต้องเลือกมังคุดยังไงอะคะความสุกของมังคุดอันนี้ต้องสำคัญเลยครับก็สุกนิดเดียวเนี่ยครับต้องรีบเอามาใส่เลยก็เหมือนกับการเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องเก็บทุกวันเลยต้องผลที่ส่งไปเนี่ยก็คือต้องเริ่มสุกเลยแล้วก็พอถึงที่ลูกค้าเนี่ยจะสุกกำลังทานพอดีครับค่ะคือต้องบอกว่ามังคุดในสวนนี้เป็นมังคุดที่เกรด A จริงๆได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้วยแต่ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ตัวนี้ก็จะได้รับรองมาตรฐานเขาเรียกว่าตัว GAP ครับหรือว่าตัว Q ฮะใช่ตัว Q ตัวนี้ก็จะรับรองว่าผลผลิตของเราเนี่ยจะปลอดภัยครับเป็นอาหารปลอดภัยครับตัวนี้ก็ได้ตารับรองเพราะว่าได้ยื่นปีนี้ก็ได้ผ่านมาครับค่ะซึ่งก็เป็นการรับรองคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเลยนะคะว่าผลไม้ของเรานั้นหรือทุกอย่างในสวนเนี่ยเป็นระบบธรรมชาติจริงๆที่ปลอดภัยกับทุกคนทุกชีวิตที่บริโภคใช่ไหมคะก็คือมังคุดที่สวนเราครับไม่ใช่มังคุดที่ตกซ้ายคัดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเก็บมาจากต้นแล้วก็ใส่กล่องเลยเราไม่มีการคัดอะไรออกหรือว่าเอาของไม่ดีให้คนอื่นอะไรเงี้ยเราคัดของที่เหมือนกับเรากินอะไรคนลูกค้าก็จะได้กินอย่างนั้นนะมาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นฉลองมังคุดน่ารักน่ารักนะคะเป็นของฝากจากสวนบ้านแม่นั่นเองค่ะวันนี้ได้ชิมมังคุดคุณภาพจากสวนบ้านแม่จนอิ่มเลยค่ะเป็นมังคุดที่มีรสชาติดีจริงๆค่ะที่สำคัญนะคะเป็นมังคุดจากธรรมชาติที่ดูแลด้วยระบบธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีหรือฉีดยาฆ่าแมลงค่ะหรือว่ามีสารพิษที่มีอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะและวันนี้เดี๋ยวขวัญจะนำคุณผู้ชมนะคะไปดูการทำปุ๋ยสำหรับใส่ต้นมังคุดและพืชผักภายในสวนบ้านแม่กันค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะคะก็คือการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนที่เห็นตรงหน้าเราสองคนนี่แหละค่ะน้องปอคะปุ๋ยจากมูลไส้เดือนตรงนี้ค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะทำไมต้องมาทำปุ๋ยตรงนี้ด้วยอะคะก็คือตรงนี้ครับก็เหมือนกับมีน้องครับของชาเลี้ยงวัวก็เลยคิดว่าเหมือนกับเขาถ่ายทอดมาอีกทีนึงเขาสอนมาอีกทีนึงว่าตัวเนี้ยถ้าให้ไส้เดือนมันย่อยเงี้ยจะมีคุณค่ามากกว่าขี้วัวธรรมดาตัวนี้เราก็เลยมาทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยเริ่มเลี้ยงขึ้นมาคือตัวขี้วัวครับจะมีตัวก่อนที่เราจะมาเลี้ยงนะครับมันจะมีพวกกรดก่อนที่มันจะทำให้ไส้เดือนตายนะครับถ้าใส่ไปเลยเราก็ต้องพึ่งแดดก่อนแล้วก็สัก 2-3 วันนะครับพลิกไปพลิกมาแล้วก็ค่อยให้มันย่อยตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนสูงที่มันเหมาะกับพืชอยู่แล้วตัวของปุ๋ยมูลไส้เดือนครับแต่พอมาทำการให้ไส้เดือนย่อยตัวมูลอีกทีนึงมันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมันจะร่วนซุยมากขึ้นแล้วก็มีธาตุอาหารอะไรเพิ่มขึ้นเหมาะกับต้นไม้เหมาะกับพืชพันธุ์พืชผักผลไม้ในสวนมากขึ้นใช่ไหมคะอันที่เห็นนี่คือมูลใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะมีจะมูลจะอยู่ไส้เดือนก็ยังอยู่ข้างในครับแล้วก็มันก็จะย่อยเรื่อยๆมันก็จะทำหน้าที่เรื่อยๆเราก็แค่ลดน้ำให้อุณหภูมิด้านในของถังเนี่ยครับไม่ร้อนหรือว่าแบบว่าแฉะจนเกินไปเนี่ยครับตัวนี้ให้มันเหมาะค่ะและอย่างที่เห็นตรงนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่มันย่อยแล้วครับเหมือนกับย่อยได้ดีพอสมควรเหมาะ
เหมาะที่จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยแล้วแล้วก็นี่นะคะตรงนี้จะมีไส้เดือนอยู่ไหมอะคะมีครับมีตัวนี้จะมีอยู่เต็มกะละมังเลยค่ะครับก็จะเหมือนช่วยพรวนดินช่วยทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นนะคะก็ตอนแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยพอไส้เดือนเข้าไปอยู่ในระบบมันก็จะทำให้ร่วนซุยเนี่ยครับค่ะใช่ตรงนี้เราจำหน่ายยังไงอะคะเป็นปุ๋ยตัวนี้ก็ขายเป็นกิโลครับตัวนี้ถ้า1กิโลก็30บาทครับแต่ว่าถ้า2กิโลก็จะเป็น50บาทค่ะอย่างถุงที่เราเห็นอยู่นี่นะคะใช่ครับตัวนี้ก็ถุงละ1กิโลครับตัวนี้เป็นถุงซิปล็อกสามารถเก็บได้เวลาใช้ไม่หมดก็เก็บเอาไว้ได้ครับอันนี้ส่วนมากที่คนมาซื้อนำไปใส่พวกอะไรพวกผักพวกอะไรอย่างนี้ไหมครับผักก็ดีนะครับก็มีคนที่เอาไปใส่ผักหรือว่าใส่สตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้ก็ดีครับที่นี่ก็สามารถปลูกได้เหมือนกับตอนที่เราทดลองเราก็ทดลองกับต้นผักธรรมดาพริกอะไรเงี้ยครับต้นหนึ่งใส่มูลวัวธรรมดากับอีกต้นหนึ่งใส่ปุ๋ยไส้เดือนที่ย่อยมาจากมูลวัวตัวเนี้ยก็จะเห็นผลได้ชัดว่าตัวปุ๋ยไส้เดือนจะมีคุณภาพดีกว่าครับค่ะตอนนี้นะคะน้องปอก็พาขวัญมาที่โรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกนะคะซึ่งก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะก็จะมีหลากหลายผักค่ะเป็นพวกผักสลัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของผักที่เรานำปุ๋ยไส้เดือนมาใส่กันนะคะที่อยู่ด้านนอกนั่นเองค่ะที่นี่เป็นสวนบ้านพี่ค่ะมีการเพาะปลูกผักหลายชนิดโดยเฉพาะผักสลัดไฮโดรโปรนิกที่ให้ผลผลิตดีตลอดทั้งมีผักพืชสวนครัวมากมายที่ปลูกไว้รอบบ้านสำหรับกินเองและจำหน่ายโดยพืชผักเหล่านี้นะคะก็จะเจริญงอกงามด้วยปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนี่แหละค่ะก็เป็นปุ๋ยไส้เดือนก็จะใช้กับผักที่ใช้ดินนะครับใช้ดินเป็นส่วนประกอบก็จะมีตัวนี้ตอนนี้ก็จะมีแต่ผักบุ้งที่เราใช้เพราะว่ามันแรงมากแล้วก็น้ำไม่เพียงพออะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็จะดูผักบุ้งแต่ส่วนหลักๆของอีกตัวนึงของทุ่งทองฟาร์มธุรกิจของพี่สาวของผมครับก็จะเป็นผักไฮโดรโปนิกที่ใช้น้ำครับใช้น้ำในการปลูกหรือว่าให้แร่ธาตุทางน้ำครับตัวนี้ที่นี่ก็มีการทำปุ๋ยไส้เดือนกันแต่ว่าที่ไส้เดือนจะได้ย่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษผักของผักไฮโดรนี่แหละครับที่ตัดแต่งอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกลักษณะการเลี้ยงนึงครับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จของการกลับบ้านกลับมาพลิกฟื้นสวนแม่ให้กลายมาเป็นสวนบ้านแม่แบรนด์เล็กๆจากผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่หันหลังให้กับความเจริญในเมืองกรุงมุ่งหน้าสู่สวนเกษตรสวนผลไม้ของครอบครัวจนได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการคนกล้าคืนถิ่นเป็นตัวอย่างของการคืนถิ่นคืนฐานสืบสานชุมชนนี่คือความสุขที่ทีมงานสัมผัสได้จากการเดินทางมาเยือนสวนบ้านแม่แห่งนี้ที่เปรียบเสมือนรางวัลของการทำความดีและความขยันความมุ่งมั่นที่จะทำความฝันเล็กๆให้ยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นความจริงนี่คือสวนที่เกิดจากพลังคนหนุ่มที่กล้าคิดและลงมือทำจริงๆจนวันนี้สวนบ้านแม่กลายเป็นสวนที่ใครๆก็อยากจะมาเยือนอยากจะมาหาแม่มาทานมังคุดสดๆจากสวนบ้านแม่ณตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของการทำสวนเกษตรพอเพียงในพื้นที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะกับสวนบ้านแม่นั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะมีการปลูกผลไม้หลากหลายในพื้นที่20กว่าไร่นะคะเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยละค่ะที่สำคัญนะคะส่วนยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้ามาศึกษาดูงานมาศึกษากระบวนการขั้นตอนการทำสวนเกษตรด้วยนะคะรวมถึงยังสามารถที่จะเข้ามาแวะเวียนชิมลิ้มรสชาติของผลไม้สดๆจากสวนได้ด้วยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะคนรุ่นใหม่เจ้าของสวนแห่งนี้นะคะก็ได้ความสำคัญในเรื่องของการทำเกษตรอย่างพอเพียงนั่นเองค่ะ
สวัสดีค่ะ